นายกรัฐมนตรีปลื้มสองนักสอยคิวสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพหญิงโลกนายกรัฐมนตรีปลื้มนักสนุกเกอร์สาวชาวไทยคว้าแชมป์ศึกสนุกเกอร์อาชีพหญิงโลกรายการสำคัญอีเดนมาสเตอร์ส2022ชื่นชมสามารถพิสูจน์ฝีมือให้ทั่วโลกได้เห็นวันที่30พฤศจิกายน65นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบและยินดีกับมิ้งสระบุรีหรือนางสาวณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยและพลอยขอนแก่นหรือนางสาวพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์สองนักสนุกเกอร์สาวชาวไทยที่คว้าแชมป์รายการใหญ่เอเดนวีเมนส์มาสเตอร์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมิ้งสระบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนักสนุกเกอร์หญิงจากฮ่องกงซึ่งเป็นแชมป์โลก3สมัยและมือวางอันดับ2ของโลกไปได้ขาดลอย 4-0 เฟรมครองแชมป์รายการเอเดนวีเมนส์มาสเตอร์ได้สำเร็จนับเป็นแชมป์ที่4โดยรายการต่อไปจะลงเล่นในรายการเบลเยียมวีเมนส์โอเพ่น2023ที่เมืองบรูซประเทศเบลเยียมระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม2566ขณะที่พลอยขอนแก่นเอาชนะนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษไปได้2-0เฟรมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้อีกครั้งทำให้ยังคงเป็นมือหนึ่งของโลกในรุ่น21ปีต่อไปนายกรัฐมนตรีชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยที่ทุ่มเททั้งเวลาและการฝึกฝนเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจและสมาธิตนเองให้ดียิ่งขึ้นจนสามารถพิสูจน์ฝีมือให้ทั่วโลกได้เห็นถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชมทั่วโลกว่านักกีฬาไทยมีความสามารถนายอนุชากล่าวไว้เปิดใจเลิกแฟนเผยเหตุจบรัก7ปีมิโน่เล่าครั้งแรกเคยคบนักร้องหนุ่มตอนอยู่กามิกาเซ่เพิ่งโสดมาได้5เดือนนักร้องสาวไว้ปัญญริสาเทียนประสิทธิ์เปิดใจเลิกแฟนหนุ่มแล้วเผยเหตุจบรัก7ปีมิโน่เผยครั้งแรกเคยคบนักร้องหนุ่มตอนอยู่กามิกาเซ่นักร้องสาวไหวปัญญริสาเทียนประสิทธิ์หรือไหวกามิกาเซ่ช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยลงโมเมนต์คู่กับแฟนหนุ่มมิโน่ปาเรลล่าที่คบหาดูใจกันมานาน7ปีทำหลายคนสงสัยรักยังหวานหรือไม่ล่าสุดไหวก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องความสัมพันธ์กับฝ่ายชายในช่อง YouTube ไหวของตัวเองกับคิวและเอตอบที่แรกเลิกกับแฟนแล้วหรอเคยคบกับ XXX ตอนอยู่กามิไหวทีวี LOGS โดยมีคำถามหนึ่งถามว่าคนที่ส่งดอกกุหลาบให้ไหวในวันวาเลนไทน์ตอนอยู่กามิกาเซ่คือใครสาววายก็เผยว่ามีคนเดียวตอนนั้นเราก็คบอยู่คนเดียวคือโทมกคนคบกันเปิดเลยที่นี่ที่แรกใช่เราเคยคบกันจะพูดว่าเป็นเพื่อนสนิทตลอดก็โตกันแล้วก็พูดไปเลยเคยคบกันเขาชอบฉันชอบเขาตอนนั้นมีความสุขเป็นแฟนคนแรกรักคนแรกจะตื่นเต้นของก็ยังเก็บไว้อยู่นางก็รู้ตอนนี้เราเหมือนเพื่อนสนิทกันแล้วคุยได้ทุกเรื่องสวยงามตอนนั้นรักกันสนุกมากปั๊ปปี้เลิฟคบกันนานอยู่3ปีคุย2ปีรวมทั้งหมด5ปีขณะที่มีคำถามด้วยว่าโสดแล้วเหรอคะไม่เห็นลงรูปคู่เลยคะช่วงนี้โดยไหวก็ยอมรับแบบตรงๆว่าตอนนี้ก็โสดแล้วคะไม่ได้มีรูปคู่มานานแล้วที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรต้องเล่ามากเราโสดมาสักพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะบอกทุกคนมากกว่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องประกาศ
ด้วยความที่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทุกอย่างก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่แค่ลดสถานะแค่นั้นเองตอนนี้ก็โอเคแล้วเหตุผลที่จริงแล้วมันเป็นฟีลที่ว่าทั้งคู่อยากที่จะเติบโตกันมากกว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมา7ปีแล้วเราเติบโตมาด้วยกันตอนนี้เรารู้สึกว่าต่างคนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันก็เลยอยากจะให้เวลาตรงนี้ให้กันและกันไปทำเป้าหมายและความฝันตัวเองอนาคตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อยู่แล้วก็ปล่อยเรื่องอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันนี้หัวใจโสดเมื่อมีคนถามว่าอยากรู้จะมีแฟนเมื่อไหร่สาวหวายก็ตอบว่าเพิ่งโสดมาได้5เดือนเองตอนนี้ขอศึกษาตัวเองก่อนขอทำความรู้จักกับตัวเองก่อนด้วยความที่เราไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมานานมากๆแล้วตอนนี้เราก็เลยที่อยากจะหาสิ่งที่ตัวเองรักหรือกิจกรรมที่ชอบขอทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆก่อนถึงจะยอมเปิดใจแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดบังอะไรถ้าใครอยากเข้ามาคุยก็คุยได้เรื่องย่อมัดหัวใจยายซุปตาละครโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะมาปล่อยพลังฟินเรื่องย่อมัดหัวใจยายซุปตาการคัมแบ็กของเจนี่เทียนโพสุวรรณประกบพระเอกน้องใหม่กลับคณาวุฒิละครของผู้จัดอลังการดาวล้านดวงไก่วรายุทธวาสิตาหรือว่าซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยหลังจากที่วาปีผู้เป็นแม่ของเธอเสียชีวิตวาก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากป้ารัญญาและริญญาลูกสาวโดยมีรัฐกรหรือกัดญาติผู้น้องของรินอาศัยอยู่ในบ้านเติบโตมาด้วยกันกัดอายุอ่อนกว่าวาหลายปีทำให้วารักกัดเหมือนน้องชายคนหนึ่งซึ่งภายนอกกัดเหมือนผู้ชายสายหวานเพราะเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่แท้ที่จริงแล้วกัดคือผู้ชายเต็มตัวที่สำคัญในหัวใจของกัดมีแต่วาสิตาเพียงผู้เดียวเท่านั้นกัดกลายเป็นทั้งน้องและช่างแต่งหน้าคู่ใจของวาสิตากัดรู้ดีว่าวาสิตาฝันที่จะมีชีวิตรักอันสวยหรูเพียงใดวาสิตาคบหาดูใจอยู่กับประชานนท์ไฮโซหนุ่มลูกชายสุดที่รักของนันทพรถึงแม้รสชานนท์จะเจ้าชู้มีผู้หญิงมากหน้าหลายตาแต่เขาก็ยืนยันจะแต่งงานกับวาสิตาให้ได้แต่แล้ววันหนึ่งปลายฟ้านักแสดงสาวก็บอกว่าเธอตั้งท้องกับรัชานนท์แถมยังไปฝากท้องกับหมอปฎิยาหรือเจ้เจเพื่อนสนิทของวาสิตาเรื่องรู้ถึงหูของวาสิตาเข้าจนได้เธอร้องไห้เสียใจอย่างหนักกัดเองก็เสียใจที่รัชานนท์ทำให้วาสิตาผิดหวังมัดหัวใจยายซุปตาวาสิตาดื่มเหล้าจนเมาไม่ร้องไห้ฟูมไฟอย่างหนักกัดเฝ้าปลอบใจไม่ห่างแล้วคืนนั้นวาสิตากับกัดก็ตกเป็นของกันและกันสำหรับวาสิตาอาจเป็นความผิดพลาดในชีวิตแต่สำหรับกัดแล้ววาสิตาคือผู้หญิงที่เขารักและเทิดทูนเมื่อวาสิตาได้สติตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าของอีกวันเธอช็อกหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ของเธอและกัดจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ววาสิตาเกิดตั้งท้องลูกของกัดขึ้นมาเธอรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความจริงเปิดเผยทั้งหมอเจดาด้าผู้จัดการส่วนตัวป้ารัญญาและริญญาทุกคนก็ต่างช็อกไปพร้อมๆกันในขณะที่รัชานนท์ก็พยายามตามง้อขอคืนดีกับวาสิตามัดหัวใจยายซุปตาปลายฟ้าขอร้องให้วาสิตาเลิกยุ่งเกี่ยวกับรัชานนท์ในขณะที่รัชานนท์เองก็ยังคงให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะแต่งงานกับวาให้เร็วที่สุดนันทพรไม่อยากได้ปลายฟ้าเป็นลูกสะใภ้จึงหาทางกีดกันทุกอย่างหมอเจพยายามเกลี้ยกล่อมวาสิตาให้ยอมรับความจริงว่าสุดท้ายกัดก็คือพ่อของเด็กไม่ว่าเธอจะอยากแต่งงานกับผู้ชายที่เลิศเลอขนาดไหนวาสิตาจึงตัดสินใจให้กัดพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นผู้ชายเต็มตัว
แล้ววาจะยอมแต่งงานด้วยแต่ถ้ากัดทำไม่สำเร็จเธอจะไปคลอดลูกที่ต่างประเทศมัดหัวใจยายซุปตางานแต่งงานของวาสิตาและกัดถูกจัดขึ้นอย่างกระทันหันโดยมีป้าแจ็คจัดเตรียมเสื้อผ้าให้หมอเจให้เจติยาหรือเจ้ยจนผู้พี่สาวเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวแต่เมื่อเจ้ยจนรู้ว่าเจ้าบ่าวของวาสิตาไม่ชาชานนท์เธอก็ผิดหวังเป็นอย่างมากประชานนตามมาอาละวาดในงานแต่งจนกัดต้องพาวาสิตาไปทำพิธีต่อกับหลวงพ่อที่วัดที่นั่นเองป้ารัญญาได้พบกับทัดพ่อของกัดที่หายหน้าไปหลายปีมัดหัวใจยายซุปตาป้ารัญญาให้ทัดเก็บเป็นความลับเรื่องที่ได้เห็นกัดแต่งงานในวันนี้และขอร้องไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับกัดอีกถึงแม้กัดจะรักของห่วงใยวาสิตามากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำให้เขาปวดใจก็คือสัญญาที่วาให้เขาเซ็นว่ากัดไม่มีสิทธิ์ใดๆในตัวลูกและการแต่งงานจะเป็นเพียงแค่ในนามเขาไม่มีสิทธิ์แต่ต้องวาสิตาได้ตามต้องการส่วนธีรดลเพื่อนสนิทของกัดก็ตกใจไม่น้อยเมื่อได้รู้ข่าวการแต่งงานของกัดมัดหัวใจยายซุปตานันทพรให้สิริและทนายความไปรับปลายฟ้ามาอยู่ที่บ้านแล้วให้พิสูจน์ DNA ถ้าเป็นลูกของชานนท์จริงนันทพรจะให้อยู่ที่นี่พร้อมค่าเลี้ยงดูหลานอีกด้วยประชานนท์แค้นใจไม่หายให้ทนายตามสืบประวัติกัดจึงรู้ว่านาราเคยเป็นแฟนเก่าของกัดมาก่อนประชานนท์รีบหาทางตีสนิทกับนาราทันทีทั้งสองสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วประชานนท์ขอให้นาราร่วมมือกับเขาแก้แค้นกัดในขณะที่ผล DNA ลูกของปลายฟ้าออกมาแล้วว่าคือลูกของชานนท์จริงๆนันทพรขอให้ลูกของปลายฟ้าอยู่ในความดูแลของเธอเพราะรู้ดีว่าชานนท์ไม่คิดใหญ่ดีปลายฟ้าและลูกแน่นอนมัดหัวใจยายซุปตากัดพาวาสิตาไปตรวจครรภ์กับหมอเจจึงรู้ว่าวาสิตาได้ลูกแฝดทั้งสองดีใจมากทั้งกัดและวาสิตาจะประคับประคองชีวิตคู่กันต่อไปได้หรือไม่บทพิสูจน์ใดที่จะทำให้วาสิตามั่นใจในตัวกัดว่าเขาคือผู้ชาย 100% ติดตามชมได้ในละครมัดหัวใจยายซุปตาทุกวันพุธอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus เริ่มตอนแรกวันที่1ธันวาคมนี้ละครมัดหัวใจยายซุปตาบทประพันธ์เนธกราบทโทรทัศน์ตาวันชมนัสกำกับการแสดงสรัสวดีวงสมเพชรอำนวยการผลิตโดยวรายุทธมิลินทจินดาผลิตโดยบริษัทฮูแอนฮูจำกัดรายชื่อนักแสดงคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์รับบทรัฐกรกัดเจนี่เทียนโพสุวรรณรับบทวาสิตาคุณวาถากูลการทิพย์รับบทประชานนท์นนนิสาชนท่วมสูงเนินรับบทปลายฟ้าจริยาแอนโฟเน่รับบทนันทพรสิรินุชเพชรอุไรรับบทสิรินัทมนสิโนทกรับบทจิตมยุรินผ่องผุดพันรับบทเจติยาใจจนเปรมนัสสุวรรณานนท์รับบทปฏิยาวรายุทธมิลินทจินดารับบทคุณแจ็คพัศกรพลบุญรับบทรินยาดารณีนุชประสุตนาวินรับบทรณยาสกุลตลาเทียนไพโรธรับบทดาด้าธีรวัตรสารีวงรับบทธีรดลทีพภินีแย้มนัดดารับบทพึ่งนฤทธิ์สันโลกวิทย์รับบทอ้วนจักรพันธ์จันโอรับบทเก่งวีระชัยหัตถโกวิทย์รับบททนายนฤมลพงษ์สุภาพรับบทวาปีขวัญฤดีกลมกล่อมรับบทแก้วการดาThank you.